นางศรีดาตันทะอธิพาณิชนะครับกรรมการผู้จัดการมวยทีอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยและอนุกรรมการส่งเสริมการป้องกันคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ก็ได้ร่วมกันแถลงผลสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์นะครับโดยสำรวจทางช่องทางออนไลน์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมีกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงอายุระหว่าง6ปีถึง18ปีจำนวนหนึ่งห้าันสาร้อสิบดคนจากทั่วประเทศนะครับ โดยผลสำรวจเนี่ยก็พบว่าเด็กเกือบทั้งหมดนั้นเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์แต่ก็ตระหนักถึงเรื่องของอันตรายและความเสี่ยงส่วนรูปแบบการใช้สื่อออนไลน์มีทั้งใช้อินเทอร์เน็ตผ่านแท็บเล็ตผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเป็นหลักโดยเฉลีย่ยเนี่ยเด็กจะใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ราวๆ6ถึง10ชั่วโมงต่อวันนะครับนอกจากนี้ผูต้ตอบแบบสอบถามพบว่าเกือบ4 0 0 0คนเคยนัดพบกับเพื่อนไลนย์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง และยอมรับนะครับว่าถูกเพื่อนที่นัดพบผ่านทางออนไลน์เนี่ยกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพูดจาล้อเลียนดูถูกทําให้เสียใจหลอกให้เสียเงินหรือว่าเสียทรัพย์อื่นๆนะครับรวมทั้งยังมีเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศทุบตีทําร้ายร่างกายถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอแล้วนําไปประจานร,รวมถึงมีการข่มขู่เรียกเงินอีกด้วยนอกจากนี้ครับเด็กที่ตอบแบบสอบถามบางส่วนยังยอมรับครับว่า เคยพบเห็นสื่อลามกอนาจารทางออนไลน์รวมทั้งบางส่วนเนี่ยเขาบอกว่าเคยดาวน์โหลดและก็ส่งต่อหรือว่าแชร์สื่อลามกอนาจารนั้นๆด้วยนะครับขณะเดียวกันเด็กบางส่วนเคยถูกการแกล้งรังแกผ่านทางโลกออนไลน์หรือว่าไซเบอร์บุลี่งนะครับโดยเพศทางเลือกเนี่ยโดนมากที่สุดและเด็กส่วนใหญ่ก็ไม่บอกใครเกี่ยวกับเรื่องที่โดนการแกล้งนั่นหมายความว่าเด็กบางส่วนอาจต้องทุกทุกข์กับเรื่องที่โดนแกล้งหรือว่าบางส่วนอาจจะไม่รู้สึกและไม่ได้ให้ค่ากับคนที่แกล้ง นอกจากนี้ยังมีเด็กบางกลุ่มยอมรับครับว่าเคยกันแกล้งรังแกคนอื่นผ่านทางออนไลน์ด้วยซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นพฤติกรรมเป็นการตอบโต้ที่ตนเองเนี่ยเคยโดนแกล้งดังนั้นนะครับทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนก็ได้ออกมาเรียกร้องนะครับให้ทุกภาคส่วนนั้นหามาตรการในการปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ต่างๆเหล่านี้เป็นการเร่งด่วนครับ